ขณะนี้ท่านกำลังรับชมการถ่ายทอดสดรายการ True Academy Fantasy ซีซั่นที่11นะครับและสัปดาห์แรกนี้นะครับโจทย์ของการแข่งขันก็คือสุขที่ได้ร้องนั่นหมายถึงว่าเวลาร้องออกไปแล้วคนร้องก็มีความสุขคนฟังก็มีความสุขนะครับและสำหรับนักล่าฝันคนแรกที่จะออกมาโชว์ V 5น้องเมย์ครับสวัสดีครับน้องเมย์ครับสวัสดีครับเท่าที่ศึกษามาอาทราบว่าเมย์น้องเมย์ได้อยู่กับครอบครัวใหญ่ทีเดียวใช่ครับมีกี่คนครับมีใครบ้าง11ครับ11คนใช่ครับโอ้เยอะขนาดนั้นมีใครมีพี่น้องมีพี่ชายคนหนึ่งครับพี่ชายแท้ๆเลยแล้วที่เหลือก็เป็นญาติญาติอยู่ในบ้านเดียวกันอ๋ออยู่ในบ้านเดียวกันหมดเลยนะครับและเชื่อไหมครับว่าน้องเมย์อายุแค่นี้นะครับยังเป็นหนุ่มแน่นขนาดนี้น้องเมย์นี่ยอมทำงานทุกอย่างนะครับที่คิดว่าจะสามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้รวมไปถึงการรักษาคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งครับในขณะนี้ดีขึ้นไหมครับตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วครับดีขึ้นมากแล้วนะครับใช่ครับก็พักฟื้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้อันนี้ที่ดีขึ้นนี่เป็นเพราะให้การรักษาดีก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาได้เงินมาช่วยค่าใช้จ่ายด้วยครับแล้วคุณแม่มีกำลังใจมากขึ้นไหมใช่ครับครับจะดีขึ้นเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการรักษาโรคมะเร็งนี้จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากทีเดียวและส่วนหนึ่งของการหาเงินของน้องเมย์ก็คือการแสดงดนตรีครับเปิดหมวกครับเปิดหมวกนะครับน่าจะต้องเคยเห็นกันบ้างเหรอเห็นผมเห็นใช่ครับผมผมก็เคยเล่นเหมือนกันก็หมวกไปวางไงแล้วก็ร้องเพลงเล่นดนตรีครับผมประมาณนั้นครับประมาณได้ป่ะอยากถามที่ดูวันหนึ่งประมาณถ้าเราจะได้เงินสักเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่ประมาณ 2,000 ครับถึงประมาณ 20,000 ฮะหรือมีมากกว่านั้นด้วยเดี๋ยวผมไปเปิดหมวกบ้างดีกว่าครับแต่ว่าเอามาต่อใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วทีนี้พูดถึงส่วนตัวแล้วเนี่ยขณะที่น้องเมย์ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายขนาดนี้ในขณะที่อายุน้อยเคยมีท้อแท้ไม่ท้อครับแบบก็คือเพื่อนๆครอบครัวแบบให้กำลังใจดีมากอะไรคนที่รักเราผมก็แฮปปี้แล้วครับครับดีเห็นน้องเมย์แล้วต้องเล่นเล่นกีตาร์เก่งทีเดียวครับแล้วก็ร้องเพลงก็ดีครับดูอยู่เห็นเล่นกีตาร์ให้เพื่อนๆได้ร้องเพลงอะไรครับผมครับน่ารักดีทีเดียวครับการมอบเสียงดนตรีให้กับคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองที่มาช่วยเหลือจุนเจือนะครับครับสามารถทำให้น้องเมย์เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ทำการรักษาให้กับคุณแม่ได้ครับจริงๆแล้วผมอยากให้สังคมบ้านเราเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วมีน้ำใจให้กันต่อกันให้กันและกันให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังคมบ้านเราจะดีขึ้นนะครับครับวันนี้น้องเมย์ก็เป็นเด็กหนุ่มที่ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายทีเดียวเพลงแรกในวันนี้ตื่นเต้นไหมครับต้องออกมาร้องเป็นคนแรกเนี่ยสุดสุดแล้วครับสุดสุดแล้วนะครับเล่นมาร้องมานี่วันนี้ครับที่สุดแล้วครับครับพยายามนึกว่าเราร้องเพื่อความสุขของเราและร้องเพื่อความสุขของคนทั้งประเทศนะครับครับผมเพลงที่น้องเมย์จะร้องในวันนี้ชื่อเพลงใจกลางความเจ็บปวดเชิญรับฟังรับชมครับเชิญครับV5 เมย์หนุ่มนักดนตรีมากความสามารถที่ใช้เสียงเพลงเลี้ยงทุกชีวิตในครอบครัวฉันนั้นถูกเธอทิ้งคนโง่ที่เพิ่งจะเข้าใจเรื่องเธอและเขาเก็บอยู่นานเท่าไรมาเฉลยเอาในตอนท้ายกับตาตัวเองจนซึ้งใจถูกทำร้ายโดยคนรักเจ็บแค่ไหนก็พร้อมเข้าใจ
อยู่กับแผลเธอให้ไว้กับความทรมานอยู่ข้างในนี้อยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจรักความเจ็บปวดดูดร้าวที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้เจ็บก็ยอมไปปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจากไปแล้วเหลือเพียงความอ้าวใจกลางความเจ็บปวดรุนแรงที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้เจ็บก็ยอมไปปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจากไปน้องเมย์ V5 นะครับตอนนี้น้องเมย์ครับเรามาฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับฟังให้ดีนะครับอาเชื่อว่าน้องเมย์จะได้อะไรมากมายทีเดียวนะครับเริ่มที่คุณไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเมย์ครับก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องของเราของน้องเมย์เนี่ยพี่ชอบเอาส่วนที่พี่ชอบก่อนนะครับที่ชอบที่สุดก็คือเสียงของเราเนื้อเสียงของเรามันมีความใสมีความกังวานซึ่งถ้าน้องเมย์ร้องมาหลายพี่ก็ว่ามันเพราะเมื่อนั้นอันนี้เราตัดปัญหาเรื่องตรงจุดของเสียงร้องไปได้นะครับสิ่งที่จะต้องให้ความสนใจครั้งนี้คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องมีความตื่นเต้นอยู่แล้วสิ่งแรกคือเรื่องเปิดตัวพี่ว่ามันนิ่งไปพี่ว่ามันนิ่งไปถึงแม้ว่ามันจะแบบมันมีกีตาร์เป็นอุปสรรคหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเพราะว่ามันทำใหเหมือนกับว่าบล็อกเราทุกอย่างอ่ะแล้วเราต้องทั้งเล่นอยู่แล้วก็ฮู้ออกไปตอนที่ครูอ่ะกับตอนที่ร้องเพลงอ่ะมันเป็นคนอารมณ์กันเปิดมาเรานิ่งไปยังไม่สื่อสารครับผมครับแล้วก็ในส่วนที่ดีก็คือในส่วนที่สร้างสรรค์ในเรื่องของพี่ให้คะแนนสร้างสรรค์ในเรื่องแอดลิบแต่พี่ให้สอบตกในเรื่องโน้ตที่ใช่ครับ คือมันแบบว่ามันลุ้นเกินไปนะคือแบบมันไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนนะครับกลับมาจะไม่ถูกได้แต่ก็ถือว่าสามารถดึงกลับมาให้ได้ก็เก่งทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็โดยส่วนรวมพี่ว่าดีถ้าสื่อสารให้ลึกกว่านี้ในแววตานะครับโอเคครับโชคดีครับคุณไก่ครับเชิญคุณเป็ดครับสวัสดีครับน้องเมย์ครับสวัสดีครับเอาเรื่องดีก่อนนะก็เราเป็นคนที่คอนโทรลเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับน่าชมเชยคราวนี้ เรื่องถัดไปเนี่ยอย่าถือว่าตำหนิแล้วกันแต่ถือว่าเป็นการเสริมให้นะครับ ครูรู้ว่าเราเล่นกีตาร์ได้ค่อนข้างดีเลยล่ะบทบาทกีตาร์ในเพลงนี้ครูว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งนะจริงๆเราน่าจะทำได้คือโชว์กำลังภายในเรามากกว่านี้หน่อยนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือหน้าเรานิ่งไปโอเคมันมีกีตาร์สะพายอยู่ก็เถอะแต่หน้าเรามันไม่มีอะไรสะพายอยู่ใช่ไหมหน้าเรามันนิ่งเราสามารถไปฝึก acting หน้าได้มากกว่านี้นะครับอันสุดท้ายเรื่องของการใช้ไมค์นะครับไมค์ที่ถือกับไมค์ที่ปักอยู่บนสแตนเนี่ยวิธีการใช้มันต่างกันโดยเฉพาะเสียงฮู้เสียงที่เป็นเสียงหลบแล้วเป็นเสียงฮูเสียงนี้เป็นเสียงที่คมมากคมแล้วมันจะบาดเข้าไปในไมค์จําไว้เมื่อไหร่เราฮูแล้วเสียงหลบนะห่างไมค์ไว้นะครับอันนี้เสริมให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญคุณปุ้มครับค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์นะคะสวัสดีครับวันนี้ครูจะขอพูดในลักษณะที่ว่า
ดูว่าโชว์มันภาพรวมเป็นยังไงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าพลุนไปหมดแล้วล่ะสองข้างทั้งพี่ไก่ทั้งครูเป็ดเนี่ยนะคะก็ยิงหนูพลุนหมดแล้วลูกก็เอาเป็นว่าในโชว์เนี่ยครูชมนะคะตอนเปิดตัวมาตอนแรกนะคะรู้สึกว่าที่บอกว่าตื่นเต้นเนี่ยควบคุมตัวเองได้ดีนะคะแต่ว่าพอมาดูไปเรื่อยๆเนี่ยเพลงเนี่ยมันค่อนข้างเจ็บปวดใช่ไหมคะเนื้อเพลงก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เนี้ยพอเราส่งอารมณ์มาไม่ถึงขนาดเราอยู่ใกล้กันมากนะยังรู้สึกว่ามันน่าจะได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละนะคะเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่เรื่องของน้ำเสียงเรื่องของการร้องโน้ตสูงโน้ตต่ำเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันแต่มีน้อยนะคะสิ่งที่ต้องปรับปรุงเลยที่สุดเลยคือเรื่องการสื่อสารค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับรักน้องเมย์เชียร์น้องเมย์โหวต V5 ครับขอบคุณครับน้องเมย์ครับโชคดีครับขอบคุณครับ